สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับจากที่เราเรียนสเกลที่มี1ชาร์ปไปแล้วทั้ง G major แล้วก็ E minor ในคลิปนี้เราจะมาดูสเกลที่มี1แฟลตกันบ้างซึ่งก็คือ F major นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมแนะนำให้เข้าไปดูที่ EP 0ก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเรากำลังจะไปเรียนเรื่องอะไรกันและเทคนิคที่เราเรียนเนี่ยจะทำให้การเล่นของเราดีขึ้นได้ยังไงถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับมาถึงเทคนิคสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือคอร์ดโปรเกรสชันที่เราจะเล่นหลังจากเล่นสเกลกับอาร์เพจิโอเสร็จเพื่อเป็นการย้ำถึงคีย์ที่เรากำลังซ้อมอยู่นะครับโดยมือขวาเนี่ยจะเล่นเป็นคอร์ดและมีมือซ้ายเล่นเป็นเบสของคอร์ดนั้นๆ นะครับเรามาดูที่มือขวากันก่อนเลยคอร์ดแรกเนี่ยจะเป็นคอร์ดลำดับที่1ของคีย์ซึ่งนั่นก็คือคอร์ด F major จะมีโน้ตตัว F ใช้นิ้ว1ตัว A นิ้ว2แล้วก็ตัว C นิ้ว4 3ตัวนี้ครับคอร์ดที่2จะเป็นคอร์ดลำดับที่4ของคีย์หรือว่าคอร์ด B flat major จะมีโน้ตตัว F ใช้นิ้ว1ตัว B flat ใช้นิ้ว3แล้วก็ตัว D ใช้นิ้ว5 3ตัวนี้ครับคอร์ดที่3จะเป็นคอร์ดลำดับที่1ของคีย์แต่ว่าเป็นการพลิกกลับคันที่2หรือที่เรียกว่าคอร์ด F major on C มันจะมีผลที่เบสมือซ้ายครับมือขวาเลยกดเหมือนเดิม F majorคอร์ดที่4คือคอร์ดที่5ของคีย์และมีตัว7เรียกว่าคอร์ด C dominant 7หรือเรียกสั้นๆว่า C 7นะครับจะมีโน้ตตัว E ใช้นิ้ว1ตัว B flat หรือว่าตัว7ของคอร์ดเนี่ยจะเป็นนิ้ว3แล้วก็ตัว C ใช้นิ้ว4 3ตัวนี้นะครับแล้วก็คอร์ดสุดท้ายจะจบที่คอร์ดที่1ของคีย์ซึ่งนั่นก็คือคอร์ด F major กดเหมือนเดิมนะครับส่วนเบสในมือซ้ายสำหรับคอร์ดแรก F major ให้กดตัว F ครับนิ้ว5คอร์ดที่2 B flat major ก็กดตัว B flat ครับใช้นิ้ว2คอร์ดที่3 F major second inversion หรือว่าคอร์ด F major on C เพราะฉะนั้นเบสจะเป็นโน้ตตัว C ครับใช้นิ้ว1กดคอร์ดที่4คอร์ด C dominant 7หรือว่า C 7เบสจะเป็นโน้ตตัว C ครับแต่เนื่องจากมันจะซ้ำกับโน้ตตัวก่อนหน้าตัว C เพราะฉะนั้นให้กดตัว C ที่มันต่ำลงมา1ออกเทฟแทนนะครับใช้นิ้ว5แล้วก็คอร์ดสุดท้ายครับคอร์ด F major ก็กดตัว F ครับใช้นิ้ว3สุดท้ายแล้วเรามาเล่นคอร์ดโปรเกรสชั่นพร้อมกัน2มือนะครับแต่เรามาทวนกันก่อนว่ามีคอร์ดอะไรบ้างคอร์ดที่1ครับคอร์ด F major คอร์ดที่2 B flat major คอร์ดที่3คอร์ด F major second inversion หรือว่าพลิกกลับครั้งที่2คอร์ดที่4 C dominant 7แล้วก็คอร์ดสุดท้าย F major ครับเล่นพร้อมๆกับจังหวะ60เหมือนเดิมนะครับ1 2พร้อมไปตอนนี้เราก็เล่นได้ทั้ง F major scale F major arpeggio แล้วก็คอร์ด progression ของ F major คราวนี้ครับเวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็ซ้อมทั้งหมดเลยไล่มาตั้งแต่ scale arpeggio แล้วก็ไปจบที่คอร์ด progression นะครับเรามาลองดูที่จังหวะ60กันก่อนครับ1 2พร้อมไปและแน่นอนสำหรับใครที่เล่น2ออคเทฟในจังหวะ60ได้แล้วก็ลองขยายไปเล่น4ออคเทฟในจังหวะ120ได้เลยครับจะได้แบบนี้1 2พร้อมไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ F major ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเท่านี้เราก็จบปีกเทคนิคของ F major แล้วนะครับ
ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหรือกด Subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆเข้ามาดูเทคนิคการเล่นเปียโนดีๆแบบนี้ด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ